วันนี้นะคะการก็จะมารีวิวกระเป๋าชิ้นหนึ่งซึ่งการก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างมีคนเขาส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแทนเขาบอกว่าพรีมเลยนะเอาขอวางข้างล่างแล้วกันนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออฟไวท์เห็นเขาบอกว่ามันดังมากช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่เกาหลีเขาฮิตมากแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาคิดยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมีรูปด้วยอ่ะเฮ้ยมีป่ะมีอีกนี่เขาบอกว่าเนี่ยวิธีการใช้ก็คือเอาเจ้ากระเป๋าอันเนี้ยมาสะพายแทนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าโอ้ยดูซิปดิเก๋มากเลยอ่ะมันเหมือนแบบไอ้ที่ติดกระดาษเลยอ่ะอันนี้เขาก็ซีลอยู่นะคะเรามาดูกันโอ้นึกออกแล้วแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวออฟไวท์อันนี้เนี่ยคอสกับอมอลแปซิฟิกซึ่งไอ้อมอลแปซิฟิกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์สตรีทแฟชั่นเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับโลกด้วยนะก็จะมีพวกซันวาซูอีทูดี้แลนเนตเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เขาก็เป็นชีสมาร์กโอเคเดียวมีประมาณ5แผ่นซูติ้งแอนด์ไฮเดรชั่นโหแต่ความเก๋ของเขาก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเขียนว่า off white คือทุกอย่างมีสัญลักษณ์ของ off white หมดเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีให้ตัดด้วยตึ๊ดตึ๊ดตามนี้น่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็อันนี้แป้งคูชั่นโหสาวๆชอบแน่นี่ด้านในก็โวยตุงแป้งพับอ่ะไอตรงที่จับเนี่ยพับมันตรงเนี้ยก็มี off white ด้วยอ่ะน่ารักเกียร์นี่นะคะยังไม่ได้เปิดเลยโอ้ยน่ารักดูดิอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นอมอลแปซิฟิกซันคูชั่น SPF 42 PA บวกบวกบวกน่ารักแล้วก็มีลิปมันด้วยแน่นพอสมควรเลยเนี่ยวิสีเขียวกลิ่นแบบมิ้นมิ้นอะหอมอะเก๋อะดูดิโอ้ยเขามีทุกอันเลยอะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งแทนโอ้โหเขาทำน่ารักมากเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแมสใส่ออฟไวท์ใส่แล้วว่าโอเคมากมากแน่เลยเอาแกะออกมาดูเลยดีกว่าเขาบอกว่าแค่ซื้ออันเดียวล้นๆเนี่ยซื้ออันเนี้ยราคาก็แรงอยู่นะดีเลยอ่ะสวยอ่ะฟังไว้ก่อนจะดูเลอะเทอะหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสาย Mark Step ก็คือสายของ Mac นั่นเองก็จะเป็นอันเล็กๆประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะจ๊ะมันก็จะแนวแบบเด็กสตรีทนิดนึงแบบน่ารักอ่ะส่วนอันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นสายคล้องกระเป๋าสายของกระเป๋าก็จะใหญ่นิดนึงนี่เป็นแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนปรับระดับได้ด้วยแบบนี้เลยเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลองแกะมาดูดีกว่าว่าข้างในกล่องมันจะเป็นยังไงอีกข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะสวยดีเก๋ๆเราก็เอามาใส่ของแล้วเอ้ยข้างในตรงนี้ยังมีของอีกนะนี่มันคือสำลีจ้าไว้เช็ดหน้าโอ้โหเอาง่ายๆว่าสาวๆพกกล่องนี้ไปก็แต่งหน้าได้เลยอ่ะแบบใสๆสไตล์เกาหลีเนาะเขาก็เก๋ดีอันนี้เราก็สามารถอ่ะทำเป็นกระเป๋าใส่ของได้เลยเวลาเราไปเที่ยวก็เก๋ๆถ้าเป็นสายคล้องแมสเนี่ยอันนี้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าถ้าเป็นสายคล้องกระเป๋าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กนะคะไว้คล้องอย่างนี้โอ้
นี่เลยจ้าคะแนนของได้แล้วเอาเป็นว่าใครสนใจนะไอ้เจ้าใบเนี้ยสามารถไปดูที่แอปส้มได้ราคาก็ประมาณอยู่ที่ 2,500 นิดๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาทำพรีออเดอร์ไปอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ปลายๆแต่ตอนนี้ราคาลดลงแล้วใครสนใจก็เข้าไปดูที่แอปส้มได้เลยนะจ๊ะว่าแต่มันดีอ่ะกันฝนได้ด้วยนะใส่ของได้เยอะต่างหากโอ้สำหรับคนที่มีของเยอะนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าจะรีวิวอะไรก็ติดตามนะจ๊ะสำหรับตอนนี้ไปก่อนละค่ะขอเอาไปลองเดินเก๋ๆที่ถนนก่อนสวยอ่ะชอบเป็นหมอนยังได้เลยเนี่ย